สเต็กนะครับไอกระทะเนี่ยผมพกไปหลายที่มากสิงคโปร์ก็พกไปนะอย่าไปบอกใครเท่าไหร่แต่บางที่พักเราก็สามารถทำครัวได้แต่ผมไม่ออกครับแต่ทำไม่เอาถูกมากนะเพราะเนื้อพวกนี้เรากินเนี่ยถึงสุกถึงดิบกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมปิดเตาแล้วนะใส่ความร้อนเดิมให้มันมีต่อมาอีกน้อยให้ได้รสชาติตรงนี้นะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนี่จะพอนะเดี๋ยวหมูมันเมาหมูเนื้อมันเมาเริ่มจะสุกเกินไปละปรุงรสด้วยเกลือนะครับเกลือนิดหน่อยพอพอมีรสชาติก็เดี๋ยวเราต้องใช้โชยุกับวาซาบิมากินอยู่แล้วกะเล่ทำไมฝรั่งใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก่อนนี่ขนาดปิดกระทะแล้วนะครับให้เป็นคอนเสิร์ตสามารถใช้ปรุงร้อนได้นะครับปิดไฟปิดไฟแล้วอยู่ระหว่างรอมีอยู่อีกชิ้นนึงนะครับยังไม่ได้ทำThank you.
เดี๋ยวสุกเกินเอาไปพักไว้ก่อนนี่อันนี้ก็เหลือแต่หน่อไม้ฝรั่งนะฮะอันนี้ก็ผักปลอดสารนะครับผัดได้เลยไม่ต้องไปล้างมีแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองเนี่ยผมเอาเนื้อไปหั่นมาแล้วนะครับแต่ว่าสุกเกินขนาดลงไปแป๊บเดียวเองนะแล้วก็น้ำมันฝรั่งก็สุกก็ดีนะครับนี่ได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็เก็บแป๊บนึงหั่นมาเสร็จแล้วทีนี้ก็จะได้มาเป็นแบบนี้ครับเครื่องเคียงที่เราจะเอามากินก็จะมีนี่เป็นกิมจิสำเร็จรูปนะครับก็ทำมาแล้วล่ะนี่ครับกิมจิตามใจชอบเนื้ออยากใส่เท่าไหร่ก็เอาใส่ไปครับเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นช่วงแดกไปพร่ามไปแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโชยุนะครับมันไม่ได้ใช้กินกับปลาดิบอย่างเดียวนะกินกับเนื้อก็ได้โอ้ยเยอะไปอ่ะแป๊บนึงโอเคเทคืนไปละแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้เห็นหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็จะเป็นวาซาบิหลอดใส่ลงไปและเก็บแล้วก็จะมีพระเอกของเรื่องนี้ก็มีบ๊วยญี่ปุ่นบ๊วยญี่ปุ่นแพ็คมาอย่างนี้ลูกเดียวพอครับสังเกตว่าเครื่องปรุงมันจะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะมีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็นี่ครับวาซาบิใส่ลงไปแล้วผสมเลยส่วนอันนี้ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นนะครับเห็นเปล่าอมาต่อนี่ครับกลับมาแบบนี้เลยว้าลองชิมดูก่อนเอาผักก่อนเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องเนื้อใช่ไหมก็จริงๆนะครับที่สิงคโปร์อ่ะทั้งที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าแม่ของมีเจ้าแม่กวนอิมเลยความเชื่อนี้มีเฉพาะในคนไทยนะว่านับถือเจ้าแม่แล้วไม่กินเนื้อเพราะคนจีนไม่รู้จักจริงๆถามทั้งแผ่นดินใหญ่ทั้งฮ่องกงไต้หวันเขาก็ไม่รู้ครับก็เลยสงสัยนะครับขนาดใส่ไปนิดเดียวยังสุกเลยข้ามไปฝั่งญี่ปุ่นบ้างฝั่งญี่ปุ่นกินทุกอย่างแม้กระทั่งปลาที่หน้าตาประหลาดๆที่เราไม่รู้จักเขาก็กินแล้วก็มีเนื้อม้า
บางคนไปแถวไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะโดนกินเนื้อม้าไปแล้วก็ได้แต่ไม่รู้ตัวมาราชิฮะเป็นซาซิมิเลยนะแล้วก็มีซาซิมิเครื่องในหมูมีตับมีลิ้นมีหัวใจมีไส้ซึ่งกินดิบทั้งหมดนะครับเป็นกินดิบทั้งหมดตอนแรกๆก็มองหาเตาย่างเหมือนบ้านเราไงมาตั้งให้ปรากฏว่าเขากินดิบกันนั่นแหละเพราะนั้นไปญี่ปุ่นศึกษาดีๆนะมีม้ามีข้างในดิบก็มีปลาหน้าตาประหลาดๆเยอะแยะเลยแจ๋วเลยทำตะกี้นี่เองเห็นกันสดๆเลยไหมทำในห้องเลยหน่อไม้ฝรั่งถ้าใครจะไปเที่ยวซัปโปโรซัปโปโรเป็นเมืองหนึ่งของฮอกไกโดนะครับตอนนี้ก็หิมะตกแล้วนะขาวโพลนสวยเลยล่ะวันนี้ที่เมนูที่ผมทำเนี่ยจะกินเหล้าบัวเวียดนามหรือจะเป็นแบล็กดราก้อนก็ได้กระแดะเป็นนะแร่ก่อนไม่ใช่ดราก้อนนะ โคตรสอนมากินกับเบียร์ก็ได้ครับรสชาติมันก็จะไปอีกแบบเพราะกินกับกินเนื้อกับวิสกี้แบบผมก็จะดูหนักไปเนาะออกแนวแบบรุนแรงขี้เมาไว้หน่อยแต่ก็เรื่องของกูเบียร์แหละนี่กินกับเบียร์ก็จะได้รสชาติเป็นอีกแบบหนึ่งนี่รสชาติแปลกอีกแล้วอ่ะเหลืออีกชิ้นนี้เนี่ยกินอันนี้ไปก่อนอันนี้เป็นผักดองก็คือกิมจิอันนี้ผักสดคิโมจิเนี่ยแปลว่ากิมจินะถ้าคิโมจิจะแปลว่ารู้สึกดีบางคนแยกแยะไม่ออกมันคนละอันกันแล้วก็มีพวกชอบล้อเลียนนะเอาหนัง AV ก็สับในหนัง AV มาล้อเล่นกันศึกษาก่อนนะไม่ไปล้อเขาอะเออแต่มันก็ใช่นะมันก็คิดมุกี้คิดมุกี้ผมประมาณโอ้ดีจังเลยค่ะอะไรประมาณเนี้ยมั้งใครจะมาเที่ยวซัปโปโรซัปโปโรเป็นเมืองไม่ใหญ่นะครับตอนที่คราวที่แล้วซัปโปโรก็โดนพิษแผ่นดินไหวสนามบินนิวคิโตเซะปิดแป๊บนึงไม่นานก็เปิดได้อีกแต่ที่แบบสะพานที่ข้ามไปพังเลยที่เรือเข้าไปชนนะฮะสนามบินคันไซโอซาก้าไม่เกี่ยวกันมาที่ซัปโปโรมันก็มีแลนด์มาร์คอยู่ไม่มากหรอกก็มีที่ทำการรัฐบาลเก่ามีคลองโอตารุตอนนี้คลองโอตารุมีไฟ LED สีฟ้าๆมาติดประดับด้วยแล้วก็หิมะตกไปแล้วละลายไปแล้วแล้ววันนี้ก็ลงมาอีกแล้วขาวโพลนเลยมีอะไรวะไปเท้าท่านุกิโคจิก็ไปกินอาหารทะเลโซซูกิโนะแล้วกินเนื้อย่างเจงกิสข่านที่จริงเดินอยู่แถบนั้นน่ะไม่ต้องกลัวหลงเลยเพราะว่าผังเมืองมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆอะไรเงี้ยเป็นตารางมังฮอตทะลุถึงกันหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คงพกร่มไว้กันหิมะเปิดหัวเฉยไม่ต้องกลัวฝนอีกแล้วแต่ตลาดของที่ญี่ปุ่นจะเหมือนกันทั่วประเทศก็คือเป็นโดม
เทียมตึกถึงกันหมดเดินเท่าไหร่ก็ไม่เปียกจะเปียกก็เมื่อเดินออกมาข้างนอกแค่นั้นแหละยังว่างลองทำกินกันดูแล้วก็วันที่หนึ่งนี้มุ้ยธีรศิลป์แดงดาจะเจอกับเจชนาธิปแม็กคอนตาโดเล่กับซานเซเซฮิโรชิม่าปกติคอนตาโดเล่ไม่ใช่ทีมฟุตบอลใหญ่นะแต่มันเริ่มมาดังในสายตาคนไทยตอนที่เจชนาธิปสงกรานต์น้องเราคนไทยไปเป็นนักกีฬาที่นั่นแล้วทีมก็อันดับดีขึ้นวันที่หนึ่งนี้แข่งในซัปโปโรโดมเพราะว่ามันเสี่ยงกับหิมะครับเพราะอย่างเมื่อคืนนี้หิมะตกหนักมากตกจนขาวอ่ะถึงอุณหภูมิจะยังไม่ถึงแบบลบมากๆมันก็ขาวแล้วอย่าลืมนะครับออกเสียงให้ถูกแบล็กแดกก่อนเรดเบียร์ดูผมเนี่ยเอาสาระมากฮะทำเป็นงานอดิเรกแค่ดีกว่าไปนั่งดราม่าใช่ไหมไม่เลยเราบวยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่ใช่มากดีกี รสชาติมันก็บวยเลยล่ะขืนใจหน่อยจิบแรก12ไม้แล้วเนี่ยมาดูนี่กันดีกว่าเอาแค่นี้หรอกไม่รีบกินกับแก้มตอนที่อยู่สิงคโปร์ประมาณปี13ประหยัดเงินมากเลยก็มีกระทะแบบเนี้ยพกติดเอาไว้แล้วก็เขาไม่ให้ทำครัวหรอกผมเอาไปต้มน้ำดูก่อนนะไม่ให้มันมีเซ็นเซอร์อยู่บนห้องนะเว้ยเดี๋ยวเครื่องดับเพลิงไปทำงานต้มน้ำต้มไข่ต้มมาม่ากินครับเงินมันก็มีแหละแต่มันบางทีกินอาหารร้อนยังไม่รู้จักแหล่งที่ไปหาที่มันอร่อยอร่อยมันก็ไม่ถูกปะคนไทยที่ออกไปต่างแดนอะสักพักนึงกว่าจะรู้สึกก็รู้สึกแรกยังอาทิตย์ที่สองก็ล่ะเริ่มรู้สึกแล้วอยากอาหารรสชาติที่เราคุ้นเคยยาวมาคลิปเนี้ยต้องรักกันจริงนะถึงจะตามดูจนจบซอกตอนดูทุกรูคงขนแต่ขอให้เพื่อนดูก็พอละคนเดิมจะเป็นเสือกไงมีพวกยุ่งเรื่องชาวบ้านมากๆเนี่ยเราก็เสือกอยากรู้ไปทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะรู้ดีกับตัวเราเองเห็นไหมแต่มันก็หนีไม่พ้นสังคมบ้านเราอ่ะทำไงได้ประเทศสารคันตัวเองไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรอกตัดเสือกเรื่องแค่เป็นคนอื่นเขาจริงๆปัญหาตัวเองแก้ให้หมดแล้วก่อนใช่ไหมหมดแล้วอ่ะหมดละ20นาทีกว่าเข้าไปแล้วเว้ยตังโจ้งนะยังไม่กินหรอกเอาให้ถึง30นาทีไปเลยดีกว่ามั้งนี่เขาบอกกินไปเพื่อนสนิทผมเลยมึงกินมันกินช้างไม่ได้กินได้แต่ลีโอสิงก็แดกไม่ได้อีก
ฮนิเกนก็กินได้ยี่ห้อจะดูที่สีขวดหรือก็ไม่ใช่ผมบอกกินเดี๋ยวตีกันนี่กูกินให้มึงดูกูก็อยู่เงี้ยกินได้ทุกวันเข้าใจเปล่าย1 นาทีเองเอาให้30ไปเลยแล้วกันเนาะทีนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยนะผังเมืองมันดีจนที่ว่าเราไม่ต้องใช้รถประจำทางก็ได้ถ้าเป็นพวกไปกับทัวร์หรือไปกับกลุ่มเป็นกรุ๊ปอ่ะจะไม่รู้หรอกเพราะคนจะชอบเหมารถเป็นรถมินิแวนเป็นรถมินิบัสหรือเป็นรถบัสก็แล้วแต่มันก็จะไม่ได้ซึมซับรสชาติของการไปเที่ยวด้วยตัวเองถ้าเพื่อนผมเกินครึ่งนะเขาก็เที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็จะได้ความสนุกสนานในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ง่อยเปี้ยเสียขาหรือไม่มีลูกเล็กมากๆจนเดินกับเราไม่ได้หรือไม่มีพ่อแก่แม่เฒ่าไปเที่ยวเองนะครับหลายคนกลัวเรื่องปัญหาหลงทางภาษาจริงๆภาษามันก็ใช้อยู่ในวงจำกัดถามโรงแรมถามอาหารถามอะไรอยู่แค่นี้คุณท่องไปได้ไม่เห็นต้องจะไปนั่งคุยกันเมืองเขาเลยไงล่ะฮะไม่สนิทกันไม่คุยหรอกขนาดคนไทยผมยังไม่คุยด้วยเลยการมองการเมืองแล้วไปฮ่องกงผมก็ไปตามหาพระสั่งคำถังนั่นเองไปไหว้พระไปมาลีเนี่ยครับไปดูแผนการเดินเรือฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมเหมือนไปญี่ปุ่นห้าไปซัปโปโรนะไปถึงปุ๊บเดินผ่านตม.ออกมาเสร็จก็ลงไปชั้นล่างเลยก็นั่งรถไฟครับเจ้าแหละเข้ามาเลยจะเอาแบบรีเซิร์ฟซีทหรือไม่รีเซิร์ฟซีทก็ได้ก็คือจองที่นั่งถ้าจองที่นั่งก็ดูให้ดีนะครับให้มันตรงกับหมายเลขที่นั่งเราไปถึงก็เอาบัตรรถไฟติมไว้ที่เบาะสมมติรถไฟมันวิ่งไปทางนี้ถ้าเรานั่งไปเลยใช่ไหมมันจะนั่งสวนทางก็เท่ากับเรานั่งหันหลังแล้วรถวิ่งถอยไปอย่างนี้มันมีที่จับอยู่ก็ดึงย้อนกลับมาได้จับเลยครับไม่พังแล้วก็อย่าใช้โทรศัพท์บนนั้นแล้วกันเขาไม่ให้ใช้เขาก็มีป้ายเขียนอยู่แล้วล่ะแต่เห็นบางคนนะฮะขึ้นไปรีบโทรรายงานผัวรายงานเมียรายงานญาติเลยขอร้องเถอะมึงโทรข้างล่างให้มันเสร็จก่อนก็เพราะแบบนี้ไงมันถึงมีรายการถอยหลังประเทศไทยให้เราดูคุณเขาบอกห้ามแล้วคุณจะไปฮัลโหลถึงแล้วนะมันบนรถไฟเขาบอกห้ามก็คือห้ามใช่ไหมห้ามโทรก็คือห้ามโทรคุณจะแชทไลน์อะไรก็คุยไปแล้วบอกว่าเห็นผมถ่ายคลิปบนรถไฟกูไปยืนอยู่ตรงทางเชื่อมโบกี้เว้ยกูไม่ได้นั่งอยู่ในห้องโดยสารกูก็รู้ธรรมเนียมเขาอยู่ไปมากี่ปีแล้วอีดอกเอ้ยคุณออกมาเลยฮะเปิดออกมามันมีทางเชื่อมระหว่างโบกี้ตรงนั้นจะใช้เสียงเท่าไหร่ก็ใครจะโทรอะไรก็โทรไปให้มันเสียงดังหน่อยเพราะว่ามันออกมานอกโบกี้มันก็จะดังกุกกัก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 แต่ไม่ใช่นั่งแล้วก็โทรที่รักถึงแล้วนะแล้วก็มีเรื่องกระเป๋าอีกทำเอาไปวางระเกะระกะโอ้ยไร้ระเบียบมากเลยน่าเกลียดอายเขาจนไม่ถึงผมต้องแปลงหน้าแล้วแปลงหน้าให้เขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอายเขาอ่ะไม่มีระเบียบเลยอ่ะแล้วก็เจอเยอะมากอยู่ๆก็โทรก่อนจะไปเที่ยวก็ศึกษาข้อมูลก่อนเลยถ้าไปกับทัวร์ไกด์ไม่บอกแล้วไงถ้าไกด์ไม่บอกไกด์ก็ผิดนะครับก็บอกเขาสิว่าใช้ไม่ได้เห็นยูทูบเบอร์หลายคนไหมวันนั้นใครวะพี่ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าช่องไหนเขาก็บอกอยู่ว่าคิวเทโอป้าเขายังรู้เลยเป็นคนเกาหลีนะแต่มาอยู่เมืองไทยเขารู้ว่าเข้าไปบนรถไฟเมืองญี่ปุ่นแล้วมันนั่งถ่ายคลิปเงียบๆเงี้ยเป็นภาษาใบ้แล้วมันก็ไม่พากด้วยมันขึ้นซับ
ี่ยไล่มาข้างล่างเลยครับนั่งเงียบกิ๊บพอลงมาไอ้นอกนี่บอกอึดอัดมากเลยใช้เสียงไม่ได้ของเสียงคุยไม่ได้ก็ใช่ฮะมันเป็นระเบียบของเขาจะมาเอารถไปบ้านเราเป็นมาตรฐานไม่ได้บ้านเราอ่ะดียังไงก็ดีดีเรื่องไหนอิ่มท้องครับมีไก่ย่างข้าวเหนียวมาด้วยแต่ล่าสุดมีรถไฟตู้นอนอย่างดีเข้ามาตอนนี้ยังไม่เอี่ยมจองตั๋วกันไปเที่ยวกันแน่นเอียดมีคนทำรีวิวเพียบเลยนะกรุงเทพเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเดาว่าเดี๋ยวก็หายเหอะไม่เกิน2ปีอ่ะน่าจะดูแลกันได้ไม่ค่อยดีก็เหมือน BTS แล้วตอนนี้น้ำรั่วเวลาฝนตกเห็นไหมเดี๋ยวมันตีกันใส่แม่งเลยดีไหมไม่เอารสชาติเสียเอาละ27 นาทีแล้วเยอะไปละบ๊ายบายครับ